มีตั้งหลายแบบเลยนะบุ๊กใช่พี่บิวแล้วบุ๊กรู้ไหมว่าส่วนประกอบสำคัญของเครื่องบินเนี่ยมีอะไรบ้างรู้สิตัวประกอบสำคัญของเครื่องบินเนี่ยมี2ส่วนใหญ่ๆคือตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังเครื่องบินซึ่งประกอบด้วยลำตัวปีกหางแล้วก็ล้อใช่ไหมล่ะดีนี่บุ๊กแล้วอธิบายให้ลุงฟังเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้นี่ละแสดงว่าบุ๊กใช้วิธีท่องเอาใช่ไหมว่าในหนังสือเนี่ยว่าอย่างไรคุณลุงเคยบอกว่าวิธีอ่านหนังสือจะต้องพยายามเข้าใจเนื้อหาให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่ท่องเอาคุณลุงช่วยอธิบายให้บิวฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับที่จริงที่บุ๊กว่ามาเมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะฮะเรามีเครื่องยนต์เรามีลำตัวเครื่องบินซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็มีมากมายหลายแบบมีทั้งเครื่องยนต์ซึ่งใช้ใบพัดมีทั้งเครื่องยนต์ซึ่งใช้ไอพ่นหลายทั้งใบพัดทั้งไอพ่นนี่ก็จะเป็นตัวหลักหรือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างแรงฉุดให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วในส่วนของปีกเนี่ยนะช่วยให้เกิดแรงยกสำหรับพยุงเครื่องบินให้ลอยอยู่ในอากาศได้หางเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการบังคับเครื่องบินให้ไต่ขึ้นหรือว่าดำลงหรือว่าเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาก็ได้และสุดท้ายฐานล่างหรือลูกล้อเนี่ยก็ทำหน้าที่รับน้ำหนักเครื่องบินเวลาที่เครื่องบินวิ่งอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วคุณลุงเคยขับเครื่องบินไหมคะเคยสิครับลุงก็เคยเหมือนกันจริงเหรอครับบุ๊กว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าลุงไม่ใช่นักบินซะหน่อยจริงด้วยค่ะไม่เชื่อใช่ไหม ดังนั้นลุงจะเล่าให้ฟังการขับเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้ยากกว่าที่เราขับรถหรือขับยานพาหนะอย่างอื่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเมื่อเครื่องยนต์เดินเรียบร้อยนักบินเนี่ยเขาจะวิทยุไปยังหอบังคับการเพื่อขออนุญาตบินแล้วเมื่อขออนุญาตบินเสร็จเรียบร้อยนักบินก็จะต้องตรวจสอบทดลองการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆตรวจสอบเครื่องวัดตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อได้รับการอนุญาตให้บินนักบินก็จะเร่งเครื่องให้เครื่องบินเนี่ยวิ่งทวนลมเครื่องก็จะค่อยๆเร็วขึ้นจนแรงยกมากกว่าน้ำหนักเครื่องบินก็จะลอยตัวขึ้นสู่อากาศจนอยู่ในระยะความสูงที่ปลอดภัยก็จะเก็บฐานล้อแล้วก็จะเบาเครื่องลงจากที่ฟังจากคุณลุงเล่าแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะขับจริงนะครับคุณลุงเคยขับเครื่องบินจริงๆเหรอคะก็จริงสิแต่ว่าคุณลุงขับในเครื่องบินฝึกจำลองนะที่เขาเอาไว้ให้คนเนี่ยฝึกหัดขับแล้วก็อ่านในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มนี้ด้วยไงคุณลุงพี่บิวเราเดินไปทางนู้นดีกว่าไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วไปสิไปกันแหมล้อเล่นหน่อยแล้วทำงอนเชียวไม่รอคุณลุงด้วย